สนับสนุนโดยหาน้ำแข็งก้อนตาน้อยรับประกันความแข็งแข็งเบิดมือเบิดเวนยกเว้นหำสวัสดีพี่โพสโซเชียลสาวอำเภอบ้านโมงสุภูสุคนผู้ไทยดำนิวส์กีฬาคือยาวิเศษมั่นเอเธอสุขภาพร่างกายแข็งแห้งอีลีเดอร์สำหรับมือนี้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโมงได้มีการแข่งขันฟุตบอล7คนซิ่งแซมบ้านโมงครับกระเตมาลายมือแล้วล่ะผู้ข้าหักเห็นเฮ้ยมันคือตาเซอร์แท้ละกูสำหรับมือนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงพยาบาลบ้านโมงพบกับสิงดงอาคาเดมีห้วยมันแมนทีมเดียวกันกับหมูป่าอาคาเดมีอยู่บ่โดยส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลห้วยโลพูนาเปิดเกมในครึ่งแรกก็เป็นการบุกของสิงดงอาคาเดมีโดยบุกแบบมีคิดชีวิตมีสนกุมิยานเจ็บขั้นเจ็บกับสาวพยาบาลก็อยู่เกอเฮ้ยก็เลยพับสนามบุกแบบเต็มพิกัดแบบขี้แตะขี้แตนเอ็ดเฮอร์โรงพยาบาลแซบด้ากันเบิร์ดทีมและความพยายามของทีมซิงดงอาคาเดมีกับประสบความสำเร็จได้ประตูขึ้นนำจากการยิงไกลถือว่ามันเป็นประตูที่สวยงามอีกประตูนึงเลยทีเดียวสุดยอดอีหลีเจ้าจบครึ่งแรกซิงดงอาคาเดมีนำโรงพยาบาลบ้านโม1ประตูต่อ0เปิดเครื่องลังมามันคือหนังคนละม้วนแท้เนาะโอ้ยงึดเด้กลับเป็นทางโรงพยาบาลบ้านโมงเป็นฝ่ายพับสนามบุกโดยบุกแบบมีคิดชีวิตคือเดียวมียานเจ็บคันเจ็บกันรักษาเจ้าของได้นักเลงพ่อปุ่นนาการบุกของโรงพยาบาลบ้านโมงเอสเธอทีมซิงดงอาคาเดมีเกิดการกระซับกระซ่ายมีเป็นอันดูอันกินได้แต่แล้วไล่ลูกฟุตบอลที่อยู่ในเท้าของทีมโรงพยาบาลบ้านโมงจนได้ยุดหายเจอและเอายาดมมาดมเป็นวิ่นเว้นกันเลยทีเดียวในขณะที่เป็นวิ่นเว้นกันอยู่ทีมโรงพยาบาลบ้านโมงได้เจาะแนวรับของทีมซิงดงอาคาเดมีและได้ยิงอีจุกเต็มข้อส่งมาบานเข้าไปอยู่ในมองเอสเธอร์สกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1บอลนี้มันคือสูสีกันแท้เนาะและหลังจากทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1กาเป้นเดียวบุกกาเป้นเดียวรับสุดท้ายกรรมการเป้านกหวีดมดเวลาแข่งขันทั้งคู่เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1เอสเธอร์ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษปะไปเบิ่งแล้วยิงจุดโทษกันเอ๊ะตายตายว้าวโอ้โหอยู่กันเอาอย่างเลยครับโอ้โหเสียแพ้อีกแล้วนะครับแดงมิเตอร์จะเดาสวยนะครับคุณบอลบอลยิงไปเลยครับตรงตัวเลยเอาสมิธเลยครับเอาเลยครับดวงเดชสมเป็นนักกีฬาเยี่ยมยอดนะฮะวันนี้ถือว่าแข่งที่เขาเยี่ยมยอดเคยยิ้มยอดดีคนหนึ่งมาแล้วถ้าไปเป็นตัวผู้ชายเนี่ยน่าจะมีลุ้นเอามือไปแล้วเจอไม่เหลือเลยครับกองเชียร์เจอไม่เหลือนะครับมาเลยนะแกเสียใจแกหมดแรงนะครับแต่ว่าแกยิงทางนะครับแกไม่เต็มข้อแล้วก็ไม่ได้ไปใหม่คือเกียร์สมบูรณ์เกมทีมซิงดงอาคาเดมีเป็นฝ่ายเอาชนะทีมโรงพยาบาลบ้านโมงแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครอบเจอที่รับส้มคลิปวิดีโอคลิปนี้ถ้าผู้ค้ามีคำเว้าที่มีสุภาพก็ขอกราบประทานอภัยมาณโอกาสนี้โปรดใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้เป็นประโยชน์ติดตามผู้ใดดำผ้าทั่วทาง2 Facebook และ2 YouTube ได้เลยเด้อ